ครับหลังจากที่มารับตำแหน่งนะครับการผู้อำนวยการในฝ่ายกำกับสถาบันการเงินนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณธาริสาน่าจะมีส่วนที่เข้าไปจัดการหรือว่ามีส่วนเข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจนี้โดยตรงพอสมควรเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเข้ารับตำแหน่งในช่วงที่ก็เหมือนเข้าไปในสมรภูมินะคะในช่วงนั้นนี่บทบาทของทางฝ่ายกำกับสถาบันการเงินนี่เราทำอะไรบ้างอะครับค่ะก็วิกฤตที่เกิดตอนปี40มันคือวิกฤต2อย่างพร้อมกันนะคะที่เรียกว่าเป็นวิกฤตทางภาคการเงินกับภาคสถาบันการเงินนะคะทีนี้ตรงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็นลักษณะที่ผูกโยงกับเงินดอลลาร์ก็ต้องเปลี่ยนระบบไปอย่างที่เราทราบนะคะแล้วก็การที่เรากลายเป็นลูกหนี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขต่างๆทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคที่ต้องทำตามที่เจ้าหนี้เขาระบุนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สหสากันพอสมควรนะคะส่วนทางภาคของสถาบันการเงินเนี่ยก็สหสากันไม่แพ้กันเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องที่เราต้องดับไฟโดยเร็วนะคะคือถ้าเผื่อว่าภาคสถาบันการเงินยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นกลับคืนมาเนี่ยจะเดินหน้าทำอะไรมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีมันสหสากันตรงที่ว่าเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องปฏิรูปทางภาคสถาบันการเงินให้สิ่งที่ยังพอจะเดินหน้าได้เนี่ยให้เดินหน้าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรที่อยู่ไม่ได้จะแก้ยังไงอันนั้นก็ต้องแก้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คืออะไรที่ยังอยู่ได้เนี่ยทำยังไงที่จะให้เขายังเดินหน้าต่อไปได้ไม่ใช่แค่สถาบันการเงินนั้นๆ นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของข้างระบบเนี่ยต้องทำให้มัน เป็นที่เชื่อถือนะคะค่ะแล้วก็ความเชื่อมั่นที่จำเป็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาจากแค่เฉพาะความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินในประเทศเท่านั้นเองแต่ว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนั้นหัวกระไดไม่แห้งครับมากันมีมากันรายบริษัทละคน2คนมั่งบางครั้งเนี่ยมากัน 7-8 คนอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็คือจะมาพูดภาษาง่ายๆคือมาบี้เอาคำตอบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะข้อมูลในช่วงนั้นนี่น่ากลัวขนาดไหนครับสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทยครับคือค่อนข้างจะน่ากลัวในแง่ที่ว่าเนื่องจากมันเกิดเร็วนะคะจากการที่เราปรับเปลี่ยนค่าเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจเนี่ยกระทบหนักนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคือช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ทุกคนกู้กันเพลินคนกู้ก็อยากจะกู้แบงก์พาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเนี่ยก็อยากจะปล่อยกู้เพราะฉะนั้นก็ไปกันได้ดีนะคะไปกันไปปีเป็นคลุยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนี้จากภาคต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินจากภาคต่างประเทศแม้กระทั่ง เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีรายได้จากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ค่าเงินมันเปลี่ยนไปอ่อนลงไปมากขนาดอย่างนั้นเนี่ยภาระหนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาเท่าสองเท่าภายในข้ามคืนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ภาคผลกระทบต่อภาคธุรกิจเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วก็การที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่เนี่ยมันก็กระทบหมดเพราะฉะนั้นในแง่ของลูกค้าของแบงก์พาณิชย์เนี่ยอันเนี้ยช่วงนั้น NPL ถึงได้เกิดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีที่จะทำยังไงที่จะให้แบงก์ที่เขายังพอจะไปได้เนี่ยต้องป้องไปให้ได้แล้วก็อันที่มันไม่ไหวจริงๆก็ต้องหาทางที่จะให้ออกไปจากระบบโดยไม่สร้างความตื่นตระหนกมากเกินไปมีบริษัทในลักษณะนี้เยอะไหมพอสมควรนะคะครับ
เรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยสักครู่นี้คุณธาริสาบอกว่าเราจะต้องแก้ไขเกี่ยวกับความเชื่อมั่นนะครับทำไมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณธาริสาอธิบายนิดนึงว่าทำไมเรื่องความเชื่อมั่นมันถึงสำคัญกับระบบสถาบันการเงินคือระบบสถาบันการเงินมันอยู่ได้เนี่ยก็โดยที่ประชาชนเอาเงินไปฝากนะคะแล้วจากตรงนั้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนถึงจะไปปล่อยกู้ต่อนี้ถ้าสมมติว่าคนไม่เชื่อมั่นเนี่ยอย่าว่าแต่เงินฝากมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะคะคนมาฝากใหม่เนี่ยไม่มีแล้วก็จะมีแต่คนถอนเอาไปเก็บไว้ก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผลกระทบต่อภาคสถาบันการเงินเนี่ยมันมีแน่นอนในแง่ของแหล่งเงินที่จะมาใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่มาปล่อยกู้หรือจะมาหมุนเวียนทำธุรกิจต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดหายไปแล้วก็ในส่วนของลูกหนี้เองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่คือถ้าธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมีการให้สินเชื่อไปอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาต่อสายป่านไปได้หน่อยหนึ่งหายใจต่อไปได้หน่อยหนึ่งนะคะถ้าสมมุติไม่มีไอแหล่งเงินอะไรพวกนี้ที่จะไปสานต่อเนี่ยมันก็คงต้องปิดกิจการกันหมดนะคะก็จะยิ่งซ้ำเติมสภาวะวิกฤตเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือคนอื่นเนี่ยต้องให้ระบบมันนิ่งคือความเชื่อมั่นกลับคืนมาแล้วก็จะแก้อะไรยังไงเนี่ยมันถึงจะไปได้นะคะ